ขึ้นแทนผู้จัดผู้กำกับป้ายแดงส่งมินิซีรีส์ยูริ Secret Lover ซีรีส์หญิงรักหญิงลงฉายทาง TikTok บ่มเพาะประสบการณ์มาพักใหญ่นักแสดงและศิลปินหนุ่มมากความสามารถจูเนียร์รณกรสุนทรนนท์ก็ได้เริ่มเพิ่มประสบการณ์ให้กับตัวเองด้วยการขึ้นแทนเป็นผู้จัดซีรีส์ยูริร่วมกับคุณนิภาพรแต่งทรัพย์ผลิตซีรีส์หญิงรักหญิงเรื่องแรกที่นามของบริษัท JN Entertainment เรื่อง Secret Love ความยาว10ตอนตอนละ3นาทีลงฉายในแอปพลิเคชัน TikTok และยังนั่งเก้าอี้ผู้กำกับการแสดงอีกด้วยสวัสดีครับก็จูเนียร์นะครับผมก็ได้จัดตั้งบริษัท JN Entertainment ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างผลงานเรื่อง Secret Lover นะครับผมซึ่งเป็นซีรีส์แนวยูรีนะครับก็คือ Girl Love นะครับก็ได้เพื่อนๆทุกคนที่รู้จักกันนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นเน็ตไอดอลมีผู้ติดตามใน TikTok แล้วก็ใน IG เป็นหลักแสนอยู่แล้วนะฮะก็เลยเราคิดโปรเจกต์กันขึ้นมาเพื่อที่จะทำซีรีส์เรื่องนี้ขึ้นมานะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องแรกดีกว่ามั้งที่ยังเรียกว่าที่ไทยยังไม่มีนะก็อยากให้คอยติดตามว่าจะเป็นไงนะครับผมแนะนำตัวก่อนดีกว่าในเรื่องรับบทเป็นกวินนะครับผมแต่ว่ายังไม่บอกรายละเอียดนะเพราะว่าให้ไปรอติดตามในเนื้อเรื่องนะเดี๋ยวก็ให้สาวๆแนะนำตัวกันต่อฮะก็ซีรีส์หญิงรักหญิงจริงๆแล้วคือตอนนี้โลกเรามันเปิดแล้วมันไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นชายรักชายหรือหญิงรักหญิงคือเรื่องนี้อยากจะบอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่าไม่ใช่แค่ว่าความรักอย่างเดียวมันมีหลากหลายรูปแบบอยู่ในนั้นก็คือเราจะทำให้มันครบทุกรสเลยแต่ว่าเรายังพูดไม่ได้อยากให้รอติดตามในซีรีส์มากกว่าครับจริงๆแล้วเรื่องนี้เด่นทุกคนเด่นทุกคนเลยไม่ใช่ว่าเนี่ยมาไอ้ผู้ชายเอ้ยเด่นคนเดียวไม่ใช่เลยเรื่องนี้เด่นทุกคนแล้วก็ให้ดูแต่ละคนไม่ใช่แค่คาแรคเตอร์นะทุกคนหน้าเด่นมากมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมากมีทุกแนวเลยครับมีคอมเมดี้มีดราม่ามีซีนรักโรแมนติกมีทุกแนวแล้วก็มีว่าวิวนิดนึงนะฮะแต่ว่าไม่เกินไปครับผมยังไงดีที่ลงจารึกเป็นเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องแรกนะฮะที่ต้องที่ลงจารึกแล้วคือเนี่ยคาดหวังกับเรื่องนี้มากนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยให้ความร่วมมือแล้วก็ทุกคนเรียกได้ว่าการทำงานเนี่ยมันไม่ยากเลยเพราะว่าทุกคนรู้จักกันอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่อง Secret Loverไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะจริงๆแล้วมีโปรดักชันนะครับเขาคิดบทมาให้แต่ว่าเนี่ยก็จะคอยควบคุมเพราะว่าเราเหมือนกับเป็นผู้จัดด้วยแล้วก็คอยควบคุมว่าตรงนี้เพิ่มเติมดีไหมแล้วก็ถามนักแสดงทุกคนว่าตรงนี้มากไปน้อยไปอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เรียกได้ว่าทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องนี้ครับผมก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่เป็นซีรีส์แต่ก่อนหน้านี้ก็เล่นภาพยนตร์มาบ้างแล้วใช่ค่ะก็ตื่นเต้นรู้สึกเต้นแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกับก็พูดว่าเราเป็นมาจากนางงามแต่ทุกคนก็คือเป็นเน็ตไอดอลหมดเลยก็คือมาร่วมงานกันครั้งนี้ก็คือแบบดีใจแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะค่ะก็ฝากซีรีส์ด้วยนะคะคือเป็นแนวยูริเรื่องแรกที่มินตันได้ลองเล่นนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปกติคือจะเล่นแต่ซีรีส์วายมาก็แบบรอบตัวก็จะมีแต่ผู้ชายแต่ว่ารอบนี้เป็นยูริก็มีแต่ผู้หญิงนะคะซึ่งหนูก็ตื่นเต้นมากค่ะฝากติดตามด้วยนะคะอยากจะบอกว่ามินตันเนี่ยจะได้เห็นในอีกรูปแบบหนึ่งของเขาคือปกติจะเห็นเขาน่ารักใช่ไหมแต่เรื่องนี้เนี่ยเราจะฉีกกฎทุกอย่างเลยเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวคอยดูฮะออนแอร์ทาง TikTok นะครับเรื่องนี้จะถ่ายภายในเดือนนี้ให้เสร็จไวที่สุดเพราะว่าเรากะจะทำซีซั่นต่อเลยแล้วก็ออนแอร์ใน TikTok เดี๋ยวเราจะแจ้งอีกทีในโซเชียลนะครับผมอยากให้ทุกคนรอติดตามแต่ว่าจะรีบเร่งถ่ายทำให้เร็วที่สุดนะฮะก็อยากจะฝากครับเพราะว่าจูเนียร์เนี่ยคาดหวังแล้วก็ไม่ใช่แค่จูเนียร์ทุกคนคาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ตั้งใจที่จะถ่ายทำให้ออกมาดีที่สุดแล้วก็อยากให้คอยติดตามนะครับเพราะว่าเราตั้งใจแล้วก็เหนื่อยกันมามากเรามีการเวิร์กช็อปกันก่อนเรามีการติวเข้มตัวต่อตัวกันก่อนก็คืออยากให้ทุกคนคอยติดตามแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจทุกคนสาวๆช่วยอ้อนหน่อยหนุ่มๆมันจะไม่พอก็จริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ LGBTQ ด้วยแล้วตอนนี้เราก็เปิดรับเรื่อง LGBTQ มากขึ้นแล้วก็เชื่อว่าหลายๆคนที่ดูอยู่ก็อาจจะยังไม่กล้าเปิดตัวหรืออะไรเงี้ยเราเชื่อว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้เป็นประเด็นที่คน
กล้าเปิดตัวกันมากขึ้นเพราะว่าความรักมันแบบไม่จำกัดเพศใช่เป็นหลายรูปแบบด้วยก็คือเรามารอลุ้นกันว่าแต่ละคนแต่ละคู่เนี่ยจะเป็นยังไงเพราะแต่ละคู่นี่ก็ไม่เบาแล้วใครแล้วต้องมาลุ้นกันด้วยว่าใครจะคู่กับใครอะไรยังไงแล้วพี่จุนเนี่ยจะมีคู่ไหมอย่างเงี้ยโอ้ยตายแล้วได้แต่โดนขึ้นคอมแล้วล่ะจริงทางบูรังบูไม่ก็เห็นซีรีส์วายเนี่ยมีเยอะแล้วอยากให้มาลองดูซีรีส์แนวยูริก็คือ Girl Love อยากให้มาดูว่ามันเป็นยังไงรูปแบบเป็นยังไงแล้วก็ความตื่นเต้นมันจะมากน้อยแค่ไหนแต่บอกได้เลยว่าสนุกเร้าใจเข้มข้นแน่นอนครับผมแล้วก็